I am an engineer. จากความเจริญก้าวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆมีการโยกย้ายถิ่นเพื่อแสวงหางานหรือโอกาสในเมืองใหญ่ส่งผลให้ประชาชนต้องการสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งมากขึ้นตามไปด้วยแต่ในปัจจุบันการจะออกไปนอกบ้านแต่ละทีเราต้องเตรียมตัวหลายอย่างทั้งเสื้อผ้าอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดอันร้อนแรงของบ้านเราหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์เจลและต้องตรวจเช็คสภาพอากาศว่าฝนจะตกไหมต้องเตรียมร่มไปด้วยหรือเปล่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปออกกำลังกายกลางแจ้งคงต้องระเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกหลายอย่างและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการเช็คค่ามลพิษอากาศว่าเหมาะสมกับการออกกำลังกายหรือไม่เนื่องจากในขณะที่เราออกกำลังกายนั้นเราจะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยร่างกายจะรับมลพิษจากอากาศเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วจากอัตราการหายใจที่เพิ่มขึ้นจนอาจมีผลต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นขนาดจิ๋วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งเรารู้จักกันในชื่อ PM 2.5 อันเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงของโรคภูมิแพ้โรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจและหอบหืดจะดีแค่ไหนหากเราสามารถตรวจสอบได้ก่อนว่าสถานที่ซึ่งเรากำลังจะไปออกกำลังกายมีคุณภาพอากาศที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายโดยเฉพาะค่าฝุ่น PM 2.5 ในสวนสาธารณะที่มีผู้นิยมไปออกกำลังกายเป็นจำนวนมากในแต่ละวันสวัสดีค่ะวันนี้เราได้นั่งพูดคุยกับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสสอ.เกี่ยวกับการดำเนินโครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของสวนสาธารณะในเมืองสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สุธาขาวเทียนกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่7หากเราพิจารณาคุณภาพอากาศในเมืองนะครับก็จะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัจจัยร่วมที่จะก่อให้เกิดการสะสมของมลพิษอากาศเพิ่มขึ้นนะครับเช่นสภาพการจราจรที่หนาแน่นติดขัดนะครับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะครับซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทิศทางและความเร็วของลมนะครับถ้าเราสามารถสร้างระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบออนไลน์เฉพาะจุดได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาใช้สวนสาธารณะเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับคุณภาพอากาศในขณะนั้นๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้อย่างมากครับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสสอนะครับจึงได้จัดทำโครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของสวนสาธารณะในเมืองครับหรือ Air Quality Measurement and Functional Area of Selected Urban Park ขึ้นครับโครงการได้ศึกษาความถี่และกิจกรรมของผู้ใช้บริการประกอบกับการตรวจวัดและระบุชนิดของคุณภาพอากาศด้วยการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดศึกษาผลของปัจจัยต่อการสะสมตัวของมลพิษและสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายของมลพิษในพื้นที่โดยใช้พื้นที่ของอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ศึกษาจากการศึกษาเราได้ข้อสรุปว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการในอุทยาน100ปีส่วนใหญ่มาเดินหรือวิ่งออกกำลังกายครับแต่ที่น่าตกใจคือประมาณ1ใน3ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลของคุณภาพอากาศก่อนที่เข้าไปออกกำลังกายและประมาณ1ใน5ไม่ทราบถึงผลกระทบของมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ไมครอนต่อปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาพบว่าอุณหภูมิความเร็วและทิศทางลมมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่สะสมตัวอยู่ในพื้นที่อุทยานในขณะที่ความชื้นไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่น PM 2.5สำหรับข้อมูลการจราจรนั้นนะครับในขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 มากน้อยเพียงใดนะครับเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิของปริมาณการจราจรมากขึ้นนะครับโดยควรจะเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงต่อเนื่องตลอด7วันหรือ1สัปดาห์เพื่อเป็นตัวแทนความหนาแน่นของการจราจรของแต่ละเดือน
ื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยของปริมาณการจราจรที่มีความน่าเชื่อถือและก็สอดคล้องกับการพัฒนาข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองคุณภาพอากาศที่มีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยพบว่าข้อมูลทั้งส่วน2 ส่วนนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันมากอยู่นะครับงั้นการสร้างแบบจำลองคุณภาพอากาศยังจะต้องการข้อมูลการตรวจวัดมลพิษอากาศในระดับที่สูงกว่าภาคพื้นดินซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยได้มาจากเครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดินที่ติดตั้งไว้เพิ่มเติมเท่านั้นในอนาคตเนี่ยควรจะมีการขยายขอบเขตของฐานข้อมูลอื่นๆนะครับเช่นข้อมูลอุตุนิยมวิทยาลักษณะอาคารลักษณะของพื้นที่ใกล้เคียงและฐานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษในรัศมีอย่างน้อยประมาณ2กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ได้แบบจำลองที่มีความน่าเชื่อถือและก็ใกล้เคียงกับสถานการณ์เป็นจริงมากที่สุดจากการศึกษาในระยะแรกนี้นะครับเรามีเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ผู้ให้บริการส่วนสาธารณะสามารถนำข้อมูลคุณภาพอากาศมาศึกษากับผู้ที่มาใช้บริการเพื่อเลือกการออกกำลังกายหรือเลือกไม่ออกกำลังกายในลักษณะต่างๆได้นะครับและเมื่อเรามีข้อมูลมากเพียงพอในการประเมินคุณภาพอากาศจากกิจกรรมโดยรอบจะสามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการอุทยาน100ปีสามารถคาดการณ์ปริมาณมลพิษได้ล่วงหน้าและวางแผนการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการต่างๆได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันผู้ให้บริการหรือนักออกแบบสวนก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่อยอดในการออกแบบการใช้ประโยชน์จากสวนในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับงานวิจัยในระยะแรกนี้คงจะเป็นพื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดขยายผลต่อไปในอนาคต